แล้วกันนะเรานอนห้อง206นั่นเองก็คือจะเป็นฝั่งหน้าสุดแล้วก็มีสระว่ายน้ำนะวิวห้องเราดีมากๆแล้วนั้นเนาะใช่เรียกที่นี่ก็คือต้นมะพร้าวสวยอีกแล้วชอบมากนะก็คือการตกแต่งของที่นี่ก็จะเป็นสไตล์ไทยเลยแหละห้องออกไปก็จะมีที่นั่งก่อนนะส่วนนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของไทยศาลาก็จะเป็นที่นั่งพักชิลๆเนาะช่วงกลางวันเรานั่งตรงนี้ได้เลยเนาะนะชอบนี้เดินอ่ะก็เป็นส่วนของสระว่ายน้ำเดี๋ยวบ่ายวันนี้เราจะมาเล่นกันใช่สระว่ายน้ำใหญ่เลยไซส์ดีทีเดียวสำหรับ2คนนะถือว่าว่ายไปกลับได้นี่เราเห็นวิวอย่างเงี้ยนี่ตรงนี้เป็นวิวทะเลวิวทะเลตรงนี้เป็นฝั่งพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันดีกว่าว่าในห้องมีอะไรบ้างวันนี้อากาศดีมากเข้ามาในห้องแล้วจะเจอส่วนของห้องนอนก่อนเลยอันดับแรกเตียงยังคงกว้างขวางแล้วก็นุ่มสบายจ้ะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งพวกโต๊ะทำงานแล้วก็มีมินิบาร์ตรงนี้ all include หมดเลยนะจ๊ะฝั่งตรงนี้นะเป็นมุมทีวีนี่เข้ามาเป็นห้องน้ำมันเองห้องน้ำคือใหญ่มากแบ่งสัดส่วนอันนี้เป็นฝั่งของคุณผู้ชายนะก็จะมีของเข้าของเครื่องใช้ที่เป็นหมวกเอากลับเป็นของที่ระลึกได้แล้วก็ชั้นรองเท้าต่างๆก็ฝั่งนี้เป็นของฝั่งผู้ชายแล้วก็ฝั่งของคุณวิ่งนะคะอยู่ฝั่งนี้หมวกก็สามารถเอากลับได้เช่นกันเป็นของที่ระลึกของที่นี่นะสามารถกลับได้เลยแล้วก็มีรองเท้าเหมือนกันก็ฝั่งนี้ก็เป็นที่วางของซึ่งรกมากๆแล้วก็ตรงนี้นะเป็นอ่างอาบน้ำก็ตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำซึ่งห้องน้ำอ่ะเป็นระบบอะไรอัตโนมัติเลยห้องนี้สามารถสั่งการแบบอัตโนมัติหรือสั่งการผ่าน iPad ของที่นี่ได้ใช่ทั้งแอร์ทั้งไฟสั่งการได้หมดเลยที่นี่ไม่มีผ้าม่านนะก็คืออยากได้มืดก็คือปิดประตูถือไปเลยแล้วก็มีประตูแบบเป็นมุ้งลวดถ้าใครอยากได้ระบายอากาศดีๆเนาะเราไปดูพื้นที่อื่นๆของที่นี่กันต่อนะวันนี้วันเต็มที่เราจะได้อยู่ที่นี่กันนะจ๊ะไปมาเสิร์ฟซึ่งอาฟเตอร์นูนทีที่นี่ไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าเป็นอาฟเตอร์นูนทีขนมไทยเฮ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะใช่เขาชอบมากเฮ้ยจริงเหรอนะกินเป็นเหรอใช่เป็นจริงเนี่ยอันนี้ตอนเด็กๆกินบ่อยมากนะแล้วก็อันนี้เป็นขนมขนมครกนี่โอ้โหมีทุกหน้าเลยทุกไส้เลยแล้วก็แต่อยากจะบอกว่าถ้าใครอยากลองทำเองข้างล่างนะทุกเย็นใช่เขาจะมีสอนทำ working class ขนมครกถูกต้อง4โมงถึง5โมงเย็นนั่นเองตรงโซนด้านล่างที่เป็นสระว่ายน้ำเนาะแต่วันนี้วันแรกเราก็ขอชิลลิ่งอยู่ที่วิลล่าของเราก่อนเนาะเดี๋ยวเรามานั่งกินอัฟเตอร์นูนทีแล้วก็ดูวิวกันนะนะใช่ได้ยินเสียงไหมมาคือเรากินแป้งอ่ะเย็นนี้จริงเคยหอมมากนะเป็นไงโคตรดีอ่ะดีอ่ะเข้าใจแล้วคือเมื่อกี้โต๊ะหลังอ่ะเขาสั่งบอกว่าขอขนมปังมาก่อนเลย5ที่เข้าใจแล้วเนาะดีมากเนาะมากอร่อยมากอร่อยมากจริงๆ Morning ค่ะทุกคนตื่นเช้ามากวันนี้เดี๋ยวเราจะมา
ออกกำลังกายปั่นจักรยานน้ำอันนี้เป็นจักรยานน้ำที่อันนี้เป็นวอเตอร์สปอร์ตใหม่ของที่นี่ใช่พึ่งมาเลยแถวเราจะได้ปั่นเป็นคนแรกเดี๋ยวเราไปดูว่าวอเตอร์สปอร์ตที่นี่แบบใหม่เป็นยังไงนะเดี๋ยวเขากำลังเซตอัพให้เราอยู่นี่เป็นการปั่นเป็ดที่ไฮโซที่สุดโอ้โหไอ้ชิววะถ้าได้ปั่นช่วงเย็นนี่ดีเลยเนาะใช่มันไฮโซก็เก๋อ่ะมันมีแบบระบบเรียกว่าอะไรอ่ะมีแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่แบบสบายสบายมากเลยอ่ะดูดิชิลมากนี่วันนี้อากาศปิดหน่อยนะแต่ก็ยังสบายสบายขึ้นไม่แรงมากนะทุกคนมันดีอ่ะนี้เรามากินกันที่บีชเทอเรสนะห้องอาหารน่ารักมากเลยตรงนี้เป็นแบบริมทะเลเป็นสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนแต่ก็มีอาหารไทยมีอาหารหลากหลายอยู่นะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารจะหน้าตาเป็นยังไงนะจ๊ะนี่กระทะหมูนะคะไข่ดาว2ฟองเลยเหรออร่อยมากโอเคทุกคนหลังจากที่กินข้าวเที่ยงอะไรเสร็จแล้วเราก็มาเดินเล่นริมหาดเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำสปากันนะจ๊ะอันนี้ก็คือรถบักกี้ที่นี่นะไปครับจะเดินเข้าไปที่ห้องสปากันนะคะวันนี้เราจะทำสปาเป็นซิกเนเจอร์นะคะที่เป็นตัวนี้เป็นตัวหอมอะค่ะ24ชั่วโมงเลยจริงๆนี้จะติดตัวไปแล้วก็เป็นที่เทรนที่ทำให้รู้สึกคำดาวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยังทำไม่ครบเพราะว่าสาวมา2คืนมา